ลบออกไปแค่2ผลลบที่เหลือก็จะเหลือเท่ากับจำนวนนี้นั่นก็คือ5ถ้าครูนำ7มาเป็นตัวตั้งลบออกไปแค่5ผลลบที่เหลือก็จะเหลือเท่ากับ2เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ปรากฏก็จะมีเลข5เลข2แล้วก็เลข7ทั้ง3บรรทัดเลยงงไหมคะงงไหมลูกไม่งงนะคะเมื่อไม่งงแล้วไปดูข้อตัวอย่างกันเลยค่ะข้อตัวอย่างของคุณครูก็ไม่ยากเลยสิ่งของ2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นอะไรคะขนมเค้กคุณครูมีขนมเค้กอยู่กี่ชิ้นล่ะคะ2กลุ่มที่2ละลูกมีอยู่4ชิ้นไหนใครอยากจะทานขนมเค้กบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งตัดเค้กไปนะคะไหนใครอยากจะทานคะวันนี้มีแจกให้ด้วยนะคะสักครู่เดียวเอาละค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ตัวตั้งคืออะไรเอ่ยจากภาพ2บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับ6โอ้โหเก่งมากเลยไหนใครเป็นคนตอบลูกเมื่อสักครู่นี้ใครตอบเสียงดังเลยคนไหนตอบยกมือหน่อยไหนฟ้าโอ้โหเยี่ยมมากเดี๋ยวฟ้ารับรางวัลนะคะต่อไปสิ่งของ2กลุ่มอีกไปดูกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะแล้วค่ะมีขนมเค้กอยู่เท่าไหร่คะอยู่กี่ชิ้นเอ่ย6ชิ้นเอาออกไปเสีย4เหลือขนมเค้กกี่ชิ้นล่ะคะ2ชิ้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้เดิมมีขนมเค้กอยู่6เอาออกไปเสีย4เหลือ2ถูกต้องรับไปเลย 1,000 คะแนนเก่งมากเอาละค่ะเด็กๆสังเกตนะคะเห็นไหมคะ2บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับ6 6เกิดจากคุณครูนำอะไรมารวมกันคะนำ2กับ4มารวมกันเห็นไหมคะผลบวกได้เท่ากับ6คุณครูนำ6นี้มาเป็นตัวตั้งลบออกไปเสีย4เหลือเท่าไหร่เอ่ย2เหลือเท่ากับ2เห็นไหมคะไหนใครตอบเสียงดังอีกโหนักเรียนหญิงเก่งมากเลยนักเรียนชายเงียบหมดแรงนะคะหมดแรงยังไม่หมดแรงถ้าเด็กๆยังไม่หมดแรงเด็กๆลองหยิบสมุดขึ้นมาสิลูกเดี๋ยวเรามาฝึกคิดลองทำพร้อมๆกันนะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเห็นไหมคะผลบวกของ2จำนวนนี้เท่ากับ6คุณครูนำ6เป็นตัวตั้งลบออกไปซะ4ผลลบที่เหลือก็จะเหลือเท่ากับ2นะคะถ้าคุณครูนำ6มาเป็นตัวตั้งลบออกไปซะ2ผลลบที่เหลือก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4ไม่ยากเลยลองทำดูนะคะนักเรียนปลายทางลองดูค่ะมาแล้วรุ่นไหนเอ่ยเทียบรุ่นกันได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเทียบรุ่นไม่ได้แล้วฝึกคิดลองทำนำเสนอกันเลยค่ะเอาให้เวลาปลายทางค่ะทุกๆโรงเรียนนะคะบ้านทุ่งคาจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้กระบี่สู้ๆนะคะกระบี่ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเลยนะคะเอาล่ะให้เวลาค่ะให้เวลาเดี๋ยวใครตอบได้คุณครูมีรางวัลนะคะฝึกคิดลองทำค่ะวันอังคารที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557นะคะเขียนหรือยังลูกเขียนหรือยังเอ่ยเขียนหรือยังคะปลายทางวางไกลกังวลค่ะเร่งมือกันสักนิดหนึ่งนะคะYou're my sunshine, my sunshine, my sunshine.
ลูกข้อที่1มี2ข้อย่อยนะคะมี2ข้อย่อยค่ะ3บวกด้วย1ผลบวกได้เท่าไหร่นะคะมี2ข้อย่อยนะคะข้อที่1ค่ะ3บวกด้วย1ผลบวกได้เท่าไหร่นะคะคุณครูนำผลบวกมาลบออกไปซะ1ผลลบที่เหลือค่ะยากไหมคะมี2ข้อย่อยลูก3บวก1กับ4ลบ1ค่ะข้อที่1ก็จะมี2ข้อย่อยเห็นไหมคะก็คือ3บวกด้วย1 4ลบออกไปซะ1ค่ะ2ข้อย่อยค่ะ2บรรทัดค่ะน้องไอซ์เขียน2บรรทัดค่ะลูกไม่ใช่บรรทัดเดียวถ้าบรรทัดเดียวก็จะไม่พอนะคะคุณครูบอกว่า2ข้อย่อยเสร็จ1ข้อแล้วขีดเส้นขั้นนะคะขีดเส้นขั้นด้วยเป็นไงคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยหรือว่าต้องใช้เวลาเอาไม่เป็นไรค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะให้เด็กๆนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะว่าเป็นยังไงผลลบเหลือเท่าไหร่ผลบวกเอามารวมกันแล้วได้เท่าไหร่ค่ะได้ไหมคะได้ไหมน้องบุญนุลีโหเก่งมากเลยลูกเขียนสวยด้วยเปี่ยมสุกแล้วคะเปี่ยมสุกทำได้ไหมลูกทำได้นะคะน้องข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวต้มเฉลยข้อที่1ดีไหมลูกดีไหมคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วข้อที่1ค่ะเฉลย3บวกด้วย1ผลบวกได้เท่าไหร่เอ่ย3นับเพิ่มไปอีก1จำนวนนะคะผลบวกที่ได้ก็คือ4ใครตอบ4 100คะแนนข้อละ100คะแนนนะคะ4เกิดจากผลบวกของ2จำนวนนี้เมื่อเอามารวมกันคุณครูนำ4มาเป็นตัวตั้งอีกแล้วค่ะลบออกไปซะ1ลบออกไปซะ1ผลลบที่เหลือเท่ากับใครตอบ3อีก100คะแนนโอ้โหเยี่ยมมากเลยปลายทางเยี่ยมมากเลยเสียงดังฟังชัดกันเลยต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะเด็กๆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรามค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะบ้านท่าปักแวงค่ะจังหวัดพังงาน้องพิมพ์ค่ะสู้ๆข้อที่2ค่ะ2บวกด้วย6เกิดจากอะไรคะการรวม2จำนวนนี้เข้าด้วยกันนะคะ2บวก6ผลบวกได้เท่าไหร่คุณครูก็นำผลบวกนั่นแหละมาเป็นตัวตั้งและลบออกไปซะ6ค่ะผลลบที่เหลือเท่าไหร่ดีนะเด็กๆใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะยากไหมคะไม่ยากเลย
ูกศิษย์คุณครูอาพรคำผาค่ะคุณครูจำลองคุณครูเกษมนะคะคุณครูพลอยค่ะคุณครูพลอยค่ะลูกศิษย์คุณครูพลอยทำได้หรือเปล่าเนาะอ้าวไหนใครหาผลลัพธ์ได้แล้วลูกใช้ความสัมพันธ์ได้ไหมคะอ้าวได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยค่ะข้อที่2 2บวกด้วย6ผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่ลูก2บวก6ได้เท่ากับ8ใครตอบ8รับไปเลย100คะแนนนำ8เห็นไหมคะเกิดจากผลบวกของ2จำนวนนี้เอามารวมกันนำ8มาเป็นตัวตั้งลบออกไปเสีย6ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ2ค่ะ100คะแนนโอ้โหเก่งมากเลยนักเรียนชายเฮเสียงดังลั่นเลยนะคะแล้วปลายทางล่ะคะเฮกันหรือเปล่าเอ่ยต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะปลายทางวังไกลกังวลเร่งมือกันสักนิดหนึ่งนะคะลูกศิษย์คุณครูอาพรค่ะข้อที่3 6 บวกด้วย 3ผลบวกได้เท่าไหร่เอ่ยนำผลบวกที่